บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการอัลฮัมทอล์กนะฮะจากอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับอัลฮัมทอล์กนะฮะเป็นรายการเรื่องราวเนื้อหาวิชาการแต่มาในรูปแบบสบายๆนะครับที่จะพร้อมให้พี่น้องได้รับฟังเพลินๆพร้อมได้รับความรู้นะฮะเพิ่มพูนอีหม่านไปด้วยกันอินชาอัลเลาะห์วันนี้นะครับอีกครั้งนึงนะครับอัลฮัมทอล์กนะครับผมก็มีโอกาสได้นั่งอยู่กับนักวิชาการท่านนึงนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ได้คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านมาโดยตลอดนะครับท่านอาจารย์จาซีนสลักเพชรครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบีบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วคุณมุสตาฟาครับอีกครั้งครับที่มีโอกาสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมตลอดครับผมครับสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสวัสดีครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อีกครั้งนึงนะฮะที่มีโอกาสได้นั่งด้วยกันกับอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับช่วงนี้งานอัลฮัมดุลิลลาห์ก็งานเริ่มที่จะขยับที่จะต้องเริ่มทำอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่อให้เราได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์สมกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาให้ปัจจัยต่างๆเรามามากมายนะครับก็ให้เราได้พยายามที่จะเค้นครับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาเนี่ยเป็นทักษะกำลังความสามารถให้เราได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์สิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาโดยทำสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงรักทรงพอพระทัยสิ่งนี้ให้ประโยชน์กับเราให้กับสังคมแล้วก็ให้กับเราในอาคิเราะห์นะครับมาชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับก็หลายๆเทปนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพี่น้องจะได้พบกับหลากหลายคณาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ยาซีนก็จะมีมาเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะครับนะอาจารย์มีคิวให้เราด้วยก็แต่ละท่านนะครับผมก็อย่างที่ได้เคยเกริ่นนำไปในเทปที่แล้วนะว่าแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นในเรื่องราวเนื้อหาที่แต่ละท่านจะเป็นแนวทางของท่านเลยฉะนั้นแล้วพี่น้องจะได้ติดตามหลากหลายแขนงมากเป็นห้องสมุดนะครับหรือว่าเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องสมุดดีกว่าเนาะฮะคือถ้าพี่น้องนะฮะอยากได้ความรู้เรื่องนี้พี่น้องเปิดมาที่อาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็จะได้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาขึ้นมาอ่านเอาขึ้นมาฟังดูนะครับแต่ก่อนที่เราพูดคุยกันในเรื่องราวของวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตนะครับให้อาจารย์ได้แนะนำอาจารย์ได้ให้พี่น้องหลายท่านเนี่ยบางท่านไม่เคยรู้เลยได้ยินแต่อาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับก็ต้องที่มาที่ไปท่านก่อนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เดิมนี่ปกติเลยนี่คือครับที่ไหนฮะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเลยฮะเพชรบุรีครับที่เกิดที่ตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ได้ในวัยเด็กนะฮะวัยเรียนหนังสือก็จะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับแต่ว่าก็จะมีการโยกย้ายตามถิ่นไปตามคุณแม่นะครับไปหลายๆที่นะทำให้มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะในวัยเด็กนะครับประสบการณ์ซนหรือเปล่านี่ไม่ใช่ ได้เจอกับผู้คนชีวิตหลากหลายเจอหลากหลายแฮชชีวิตมันเจอหลายๆเรื่องนะครับแล้วช่วงชีวิตตอนไหนที่เข้ามาเริ่มเรียนในเรื่องราวของศาสนาครับอาจารย์ก็จบป .6 ครับจริงๆก็เริ่มเรียนศาสนาเนี่ยตั้งแต่เริ่มที่เรียนหนังสือตั้งแต่ป .1 แล้วจริงๆผมไปอยู่ตามคุณแม่ไปเนี่ยเป็นอยู่ตามเหมือนอยู่ตามที่ไกลเลยฮะไกลมากเลยฮะไปทำงานอยู่กับคุณแม่ไปทำงานอยู่ตอนนี้ทำที่นั่นพอผม7 ขวบต้องเข้าเรียนหนังสือคุณแม่เนี่ยก็คงรู้แล้วว่าถ้าอยู่ที่นี่ได้เรียนก็คือไม่ได้เรียนหนังสือแขกง่ายๆท่านก็ต้องให้ผมกลับมาเรียนมาอยู่กับญาติที่เคารพนะครับอยู่กับท่านเพื่อที่จะเรียนหนังสือป.1 ป.2พร้อมกับได้อ่านหนังสือแขกด้วยนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้เรียนภาษาอาหรับก็คือตั้งแต่หนังสือแขกคือตั้งแต่ป.2ครับก็เริ่มเรียนมาจบป.6ก็ต่อมาระดับสนวีแล้วก็เป็นระดับมหาวิทยาลัยสนวีนี่อาจารย์เรียนในกรุงเทพป่ะครับสนวีเรียนที่กรุงเทพครับโรงเรียนมิฟตาห์อุลูมุดดีนิยะห์ที่บ้านดอนนะครับบ้านดอนครับที่ก็มีหลายท่านเลยฮะนักวิชาการหลายท่านมีใครบ้างครับรุ่นพี่รุ่นอาจารย์มีใครถ้าเป็นรุ่นพี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์ลีกองเปงนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อิบราฮิมดร.อิบราฮิมประหยัดทรัพย์ครับนะครับที่เป็นรุ่นพี่นะครับอาจารย์ดร.สุลัยมานบุญชมท่านนี่เรียนรุ่นเดียวกันนะฮะได้สนิทกันนะครับอีกหลายๆท่านเนี่ยที่ไม่ได้เอ่ยนามครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์รุ่นบุญชมท่านอาจารย์ดำมหามัดครับท่านอาจารย์อุสมานดาราฉายครับแล้วท่านอาจารย์ฮุไซนีหวังพักดีครับครับและขณะนั้นก็ได้เรียนกับท่านจุฬาแต่ไม่ได้เรียนโดยตรงคือท่านจะมาสอนพิเศษวันเสาร์ก็ได้เรียนได้ฟังได้เรียนกับท่านบ้างนะครับก็คือนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ปูแนวทางไปสู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ที่จากที่นี่ใช่ไหมเข้มเข้มใช่เข้มเข้มแล้วตอนนั้นอาจารย์สอบชิงทุนไปมหาวิทยาลัย
ที่มะดีนาใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะพอรุ่นผมที่เรียนในรุ่นนั้นนะครับก็จะมีความพิเศษฟรีสไตล์พอได้อยู่ชั้นเจ็ดเรียกว่าชั้นอาลีไม่ใช่ตึกเจ็ดชั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่เรียนเพื่อนหลักสูตรนะ6ปีพร้อมกับได้ชะฮาดะตอนนี้ใครที่จบปี6แล้วอยากจะเรียนต่ออยู่นะทางโรงเรียนมิฟตาเนี่ยฮะก็จัดพิเศษให้เรียกว่าชั้นอาลีชั้นอาลีมีความพิเศษที่ว่าเรียนแล้วไม่ต้องสอบเรียนแล้วไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบก็ได้ใครจะสอบก็ได้ใช่ใครจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้แต่คนที่อยากจะไปนอกต้องอยู่ที่ชั้นนาลีสอบใครจะไปนอกให้สอบแล้วก็คัดนะเป็นกรณีพิเศษนะผมก็ทำได้มาอยู่ที่ชั้นได้เรียนมาตั้งเรียนมาป .1 ป.ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ตั้งว่าชั้น6แล้วก็เรียนชั้นนาลีพอชั้นนาลีเนี่ยก็สอบนี่สอบเนี่ยไม่เกี่ยงพิกัดจะเป็นรุ่นพี่ครับ6/1 6/2/3อาลี1อาลี2อาลี3ก็ไม่เพราะว่าเราสอบเราก็ต้องมาวัดกันในชุดนั้นจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่เนี่ยก็จะมาช่วงนั้นเลยช่วงนั้นเลยครับว่าจะไปไหนถ้ามาได้ลำดับต้นๆก็จะไปที่ที่เรียกจะไปไหนจะไปมะดีนะห์จะไปริยาดจะไปไคโรก็จะให้สิทธิ์กับคนที่ได้ลำดับต้นๆก่อนแต่ละปีแล้วตอนนั้นความตั้งใจของอาจารย์โดยเดิมเนี่ยอยากไปที่ไหนทุกคนที่เรียนก็อยากจะไปมะดีนะห์กันตลอดนะฮะส่วนใหญ่กับทุกคนก็ว่าได้ก็อยากจะไปมะดีนะห์อยากจะไปรวมทั้งตัวอาจารย์เองด้วยแน่นอนเป็นความฝันสูงสุดเลยนะฮะแต่ว่าในรุ่นผมเนี่ยจะมีคนเก่งมากกว่าผมนะฮะตั้งแต่7/1 7/2นะสอบแล้วก็ไม่ได้ที่1ที่2อาจจะได้ที่3ได้ที่4แค่นั้นเองที่1ที่2เนี่ยไม่ได้นั่นทำให้เป็นตัวเลือกที่ว่าบางครั้งเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมะดีนะห์นะครับเพราะต้องให้คนระดับต้นๆก่อนนะฮะรุ่นผมท่านอาจารย์อิหม่ามยะกูบท่านมีสิทธิ์ที่จะไปไปก่อนครับมีสิทธิ์ที่จะส่งชื่อไปนะตอนนี้ผมในปีนั้นฮะปีนั้นสอบแล้วไม่ได้ที่1ไม่ได้ที่2ได้ที่3ที่4นะฮะก็ต้องรอคิวนี่ปีนั้นสิทธิ์มหมต้องไปส่งทุนส่งไปที่ริยาดยามะอิหม่ามครับอิสลามียะห์นี่เพื่อเอิญว่าปีนั้นอัลเลาะห์ตักเลสให้ว่าปีนั้นเด็กๆโรงเรียนมิฟตาห์เนี่ยจบมะดีนะห์ได้หลายคนรุ่นพี่จบหลายคนท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ฮุซัยนีหวังพักดีก็บอกว่างั้นให้ผมเรียกว่าจะไปส่งไปมะดีนะห์หรือว่าจะไปเรียนจะไปยามะอิหม่ามดีแน่นอนถ้าได้สิทธิ์มายังไงก็ต้องไปมะดีนะห์ใช่มั้ยฮะครับก็ตกลงท่านทางเรียนก็จัดการเอกสารให้นะครับไปมะดีนะห์สอบด้วยใช่มั้ยตอนนั้นรุ่นผมนี่ไม่ได้สอบฮะดูจากผลการเรียนในช่วงเรียนใช่เราคัดจากโรงเรียนไปอ๋อคัดมาอยู่แล้วก็ที่โรงเรียนไปแล้วเสร็จแล้วให้ทางยามะอิสลามียะห์เนี่ยเป็นคณะพิจารณาในรุ่นนั้นฮะก็ทำโดยแล้วที่จริงๆแล้วผมส่งไปเนี่ยผมนะฮะเป็นคนได้ที่4นะฮะในชุดนั้นนะฮะเป็นคนได้ที่1ที่2ที่3ผมได้ที่4ไปนะฮะอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลเลาะห์ตักดีรให้ผมได้คนเดียวในปีนั้นนะฮะคนที่1ที่2ที่3เนี่ยไม่ได้ได้ผมได้ที่4แล้วมันเป็นเรื่องของตักดีรฮะในผมอยากคืออยากแวะนิดนึงก็คืออาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่า1 2 3ครับเหมือนจะแน่นอนที่เขาอันดับต้นได้ไปแน่ๆใช่ๆๆแต่อัลเลาะห์ตักดีรที่ใช่ๆเป็นที่อาจารย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเรื่องของเราบางเรื่องเนี่ยก็เหนือตรรกะเหนือเหตุเหนือผลที่ตามตรรกะยังไงก็ต้องตามลำดับใช่ไหมครับครับ1 2 3 4แล้วผมคือถ้ามองตามสายตาตามความคิดมนุษย์เนี่ยอันดับ1เค้าลอยลำแน่ๆใช่ฮะก็เพราะว่าที่ส่งไปก็ทางโรงเรียนก็พิจารณาดูนะว่าก็ส่งไปต่างจังหวัดทั้งหมดเลยปีนั้นผมเพชรบุรีเนี่ยส่งไป2คนด้วยซ้ําครับคนได้ที่1กับผมได้ที่4เพชรบุรีทั้งคู่นะฮะต่างจังหวัดแล้วก็บางคนก็ต่างจังหวัดนะมีท่านอาจารย์คนเดียวมีคือท่านอาจารย์อับบาสสัตและครับนะฮะท่านคนกรุงเทพครับนะฮะแต่ส่งไปปีเดียวกันตอนนี้ตั้งแต่ของเราจริงๆที่เราทรงพิจารณาที่จะให้ว่าผมได้เนี่ยก็เหมือนว่าเข้าพิจารณาคนที่4ครับอันเนี้ยคนที่ได้คะแนนก็เป็นรองอะไรก็เป็นรองนะแต่เข้าพิจารณาคนที่4เพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ผมกลับไปย้อนดูว่าอาจจะเป็นเราทรงรู้ว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมาที่นี่เนี่ยคือทำพังถ้าไปที่อื่นต้องมีค่าใช้จ่ายและซึ่งเรานะมีความพร้อมในเรื่องนี้น้อยกว่าคนอื่นนะน้อยกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพลังดุอาของคุณแม่นะคุณแม่ที่ลำบากกับผมมากเลยนะที่เขาทุ่มเทให้กับผมลำบากให้กับผมเนี่ยครับค่าใช้จ่าย ที่ได้นะที่เป็นค่าแรงงานของท่านนะเหมือนว่าท่านก็มุ่งให้ผมเทให้ผมหมดนะโอ้โหนะฮะผมว่าหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญที่เราให้ก็เพราะว่านี่ฮะแม่ความลำบากของแม่ที่ให้นะทุกคนก็ทุกคนคุณแม่มีความลำบากที่ส่งอยู่แล้วแต่ว่าคือว่าแม่ผมลำบากมากกว่านะเพราะว่ามีปัจจัยที่ไม่มีความพร้อมแต่ถึงอย่างไรก็ตามเธอมีใจให้ผมว่ามันก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่ว่าเอ๊ะทำไมเราได้ที่สี่แล้วก็เราได้มาเป็นเรานะฮะนั่นคือหนึ่งที่เป็นหนึ่งคือในความเป็นจริงถ้าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะ
อาจจะให้อาจารย์ออกจากเครรีัยบนแล้วก็มาทำงานเพื่อหารายได้ก็เป็นได้ในตใอชนนั้่นใช่แต่คุณใแชม่่ก็ครับเลือกที่จะผลักดันให้ออกต่อไมใช่่ไหมครับและยอมเนี่ยก็คือว่ายอมให้ลูกได้เรียนอือฮึเหมือนว่าสมบัติส่วนตัวเนี่ยไม่มีอะไรให้ลูกครับนะครับแต่ว่าที่จะมีให้ก็คือว่าการศึกษาอือฮึโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องของศาสนาซึ่งจริงผมเนี่ยจะมีอัลเลาะห์ให้ความเก่งในเรื่องของสามัญมากกว่านะฮะอืมผมสอบโรงเรียนได้สามัญเนี่ยสอบมาจะได้ที่หนึ่งมาตลอดโอ้ไโดห้ที่หนึ่งนะไดไ้ม่ทีใ่ชหน่ึ่งหรมาตอลกอดจนทั้งว่าอาญาตินะคุณน้านะฮะครับน้องชายน้องน้องของคุณแม่เนี่ยก็จะยินดีจะส่งเสียให้ผมเรียนศาสนาเรียนสาสมัญมันนะฮะครับผแต่มค่าใช้จ่ายเขาจะส่งให้เรียนครับแต่ว่าคุณแม่ตัดสินใจพร้อมกับลุงผมอือพ่อพี่ของพ่อเนี่คยรพัร้บอมจะสนับสนุนให้เรียนศาสนาอืมนะฮะก็มาเรียนได้เรียนศาสนานะฮะก็เพราะว่าแม่ก็ตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจให้ได้เรียนศาสนาแล้วก็ยอมเหนื่อย ให้ลูกได้เรียนคุณลุงอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่พยายามซัพพอร์ตเป็นหลักซัพพอร์ตให้ครับเหลืคอรอะัไรบคุณลุงก็จะให้ครันบะอัลลอฮฺยะร์ฮัมฮุนะฮะอืได้ให้นะก็จะมาจนถ้าว่ามาเป็นผมวันนี้แต่ทั้งหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เรามีความใฝ่มีความตั้งใจที่อยากจะได้เรียนรู้อยากจะได้เข้าใจเรื่องของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องมีคู่กันไปบวกกับพลังดุอาแน่ที่นอสนำนคัะญพลังดุอานะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ไปสู่มาดินะมาใชดิ่นะนใีช่่อาจารย์เลือกคณะอะไรครับที่มหาวิทยาลัยผมเรียนชะรีอะห์ชะรีอเะรหีย์นชะรีอะห์นะครับเรียนชะรีอะห์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟิกง่ายอือๆเรื่องของฟิกเป็นประเด็นสําคัญฟิกก็จะเป็นเรื่องของหลักสี่มัซฮับครับแล้วก็อัมละหมาดนะมัซฮับว่ายังไงอือนะการเช็ดศีรษะในการละหมาดการตักเบสส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบทบัญญัติเนี่ยจะเป็นจะกว้างอือจะเรียนกว้างเรียนลึกในเรื่องนี้อืนะครับก็จะเป็นหลักในเรื่องนี้อแต่ว่าสิ่งที่ได้มาในครับที่เรียนจะมีอะไรเรียนในระบบครับมันจะมีที่นั่นมันจะมีในระบบกับนอกระบบคือในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะในห้องเรียนนั่นคือระบบอืมระบบก็เรียนตั้งแต่7 โมงเช้าไปคถรึังบเที่ยงอือฮึนะครับ5 วิชาครับครับที่เรียนอยู่นั้นเป็นในระบบฉะนั้นนอกระบบนี่คือการเรียนภาคสมัครใจไม่ว่ภาคจะสเป็มันครใจใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ในยะมีอะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะจัดเชคใหญ่ๆนะครับมาสอนแต่สอนพิเศษอืมสอนพิเศษที่ไม่ต้องไม่บังคับใครจะเรียนก็เรียนอือฮึนะครับที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่มันยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นคือที่ฮารอมอืมที่ฮารอมเนี่ยโอ้โหเป็นโลกเป็นตลาดวิชาครับที่บรรดามัชยิดที่เป็นที่สุดของมะดีนะห์เนี่ยนี่ถูกของโลกก็ว่าได้ครับก็จะเป็นมุมอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นวิชาเตาฮีดไม่ว่าจะเป็นตับเซตนะไม่ว่าจะเป็นฟิกไม่ว่าจะเป็นฮะดีษก็จะอยู่ในรุ่นผมที่ทันที่ตับเซตก็ท่านเชคอบูบักอันยาไซรียาไซเอ็นะที่ท่านก็เป็นหลักอยู่ท่านเชคอูไนมานอับดุลลาห์อูไนมานที่สอนเตาฮีดหลักๆนะครับส่วนผมเนี่ยตอนแรกๆก็จะไปเรียนเตาฮีดกับเชคอับดุลลาห์อูไนมานครับแต่ต่อช่วงหลังๆจะไปติดที่เรียนชะรีอะห์ติดชะรีอะห์คือจะไปเรียนฟิกแต่ฟิกเนี่ยจะเป็นผ่านฮะดีษในรุ่นอัลตอร์ซุบุสลามที่เชคอุมัรอัลฟัลลาตะรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิมนะที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเรียนกับแกและเหนือสิ่งอื่นใดอีกท่านหนึ่งที่พยายามตามมากเลยฮะที่ตามท่านมากเลยไปเรียนแล้วก็จะพยายามอัดเทปครับเทปด้วยนะฮะอัดเทปด้วยทำบรรยายท่านแล้วก็ใส่ใจมากเลยนะคือท่านเชคมูฮัมหมัดมุคตาร์อัชเชงกิตี้เป็นปารีอีกคนหนึ่งที่ในปัจจุบันที่ได้มีชีวิตอยู่ก็เป็นอุลามะที่อาวุโสนะฮะก็ติดตามท่านทำให้ได้เสริมทรัพย์หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นในเรื่องของอะกีดะห์ไม่จะเป็นในเรื่องของชะรีอะห์ได้มาปรับแล้วก็วิถีของคนเหล่านั้นได้มาปรับใช้กับชีวิตได้มากมาชาอัลเลาะห์นะแสดงว่าในเมื่อได้มาขนาดนี้อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมะดีนะห์นี่ประมาณอยู่5 ปี5 ปีใช่ฮะไปเรียนเตรียมภาษาอยู่1 ปีแล้วก็จะเรียนระดับมหาวิทยาลัยใน5 ปีเลยนี่คือสิ่งที่ผมบอกอยากจะฝากไว้นะฮะในช่วงนี้ที่ว่ามันเป็นหลักคิดและมันเป็นคุณค่าเนี่ยที่โอกาสสำหรับนักศึกษาที่มีโอกาสได้ไปในสถานที่แห่งนั้นนะครับนอกจากไปได้เรียนในสถานที่แห่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความล้ำค่าอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนไฟฝันอยู่แล้วพอเราไปอยู่ในที่นั้นแล้วเนี่ยเห็นนะบางคนเนี่ยใช้เวลาที่อยู่เนี่ยฟุ่มเฟือยไม่ได้ใส่ใจมากที่ควรทุกคนแต่ว่ามันคำว่าไม่ใส่ใจเขาก็เต็มที่กับสำหรับเขานะแต่ว่าการเต็มที่เนี่ยมันน่าจะเต็มที่ได้อีกได้มากกว่านั้นนะโดยเฉพาะการเรียนบางคนเนี่ยก็จะติดอยู่เพียงแค่ว่าสอบเสร็จผ่านแล้วก็จบมันจะเป็นกับดักหนึ่งเลยฮะซึ่งกับดักเนี่ยมันจะอยู่ทุกที่นะทุกที่ทุกโรงเรียนที่มีอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ฉุกคิดเราไม่ได้ฮิดายะฮ์ตาวฟิกหรือคำแนะนำที่ถูกต้องนะ
ก็จะติดอยู่เพียงแค่สอบเสร็จแล้วก็ผ่านได้ชะฮาดะห์จบมาแล้วก็แค่นี้แล้วก็จบออกมาแค่นี้ มันทำให้ขาดคุณค่าขาดจิตวิญญาณที่มันมีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความอิคลาสเนี่ยจะไม่เต็มจะไม่เต็มเพราะเราติดเพียงแค่สอบแล้วก็ให้ใบชะฮาดะห์ใบชะฮาดะห์ให้ผ่านใช่ไหมเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้เราเรียนแล้วเพื่อรู้แล้วทำให้ได้มีความลึกซึ้งนะนั่นคือเป็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่หลายๆคนก้าวไม่ผ่านแล้วเป็นหลุมเป็นหล่มก็ว่าได้ฮะเป็นหล่มที่ตัวเองเนี่ยก็จะพยายามกลับมาคิดพิจารณาและมีโอกาสเนี่ยพอสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสอบเนี่ยจะนัดเสียให้ลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาว่าอย่าให้การสอบเนี่ยมันเป็นกอยะเป็นเป้าหมายในการเรียนของเธอนะแต่เธอนั้นใช่แต่ให้เธอว่าการสอบนั้นเป็นเพียงแค่วาซีละเป็นเครื่องมือสื่อให้เธอได้เรียนหนังสือและเพื่อที่จุดมุ่งหมายในการเรียนหนังสือคือทำยังไงให้ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จุดมุ่งหมายในการเรียนหนังสือทำยังไงเพื่อให้ได้เห็นภาพอัลกิรอฮ์นั้นชัดเจนนั่นคือเป็นเป้าหมายหลักที่เป็นกอยะใช่ไหมนั้นพอตัวผมเองได้ไปในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้ในสิ่งนี้นะให้ได้มีความใฝ่ในการที่จะเรียนนอกระบบบางครั้งเนี่ยจะให้ความสำคัญกับในระบบครับมากกว่าเพราะเราไปเรียนแล้วเรามีความสุขไปแล้วมีความสุขเรียนในมัสยิดตามมุมตามเสาตามใช่หรือว่าติดตามเช็คแล้วเราเรียนแล้วเรามีความสุขพอมีความสุขแล้วมันจะซึมซับเข้ามาในตัวเราแต่ในบางครั้งบางเรียนในวิชาเนี่ยมันก็มีความสุขนะฮะเราก็ใส่ไปแต่ว่าบางครั้งมันลดหลั่นกันในบางวิชาเราชอบไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีเข้ามาในชีวิตเราอันนั้นคืออยากจะฝากไว้นะครับว่าเมื่อโอกาสเราให้ไม่ว่าจะคนเรียนมหาวิทยาลัยใดๆก็ตามอย่าเพียงแค่จำกัดการเรียนแค่ในระบบเรียนรู้จบสอบจบแล้วผ่านออกมาไม่ใช่ไปนะครับแต่ว่าให้ได้เรียนรู้ซึมซับเอาหลักการวิชามานะครับให้ได้ปรับใช้กับตัวเราเป้าหมายในการเรียนหนังสือไม่ใช่จบได้ชะฮาดะห์สอบไม่ใช่แต่การเรียนหนังสือมานั้นเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญมากมาชาอัลเลาะห์นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนบางช่วงนะฮะสักเล็กน้อยของช่วงชีวิตหนึ่งของอาจารย์ยาซีนสลักเพชรที่นำมาเกริ่นนำให้กับพี่น้องถ้าพี่น้องได้ฟังดูแล้วก็ได้ติดตามผลงานอาจารย์หลายๆช่องทางเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นว่าอาจารย์จะนำเสนอในเรื่องราวที่ถ้าพูดตรงๆนะฮะก็คือว่าทำมองปัญหาให้มันมีความสุขเจอปัญหาแล้วเรายังมีความสุขกับอยู่กับปัญหาซึ่งวันนี้นะฮะที่อาจารย์ยาซีนได้เตรียมเรื่องราวจะพูดคุยด้วยกันกับผมนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเนื้อหาหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องสุขด้วยกับอีมานและอามันสุขอีมานและอามันนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยตอนแรกที่อาจารย์ให้หัวข้อมาผมก็นึกในใจซึ่งถ้าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวเราพอสมควรนะครับว่าถามทำไมใกล้ตัวเราพี่น้องครับสังเกตไหมครับว่าเราเองหลายๆครั้งนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับอาจารย์ตัวผมเองบางทีเราเครียดปัญหาวุ่นวายใจเอ๊ะทำไมเราทำเรื่องนี้ไม่ได้ไม่สำเร็จเวลาพี่น้องและหลายครั้งที่ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการเท่าไหร่เข้าหาอัลลอฮ์ซี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซี่เฮ้ยเราเชื่ออัลลอฮ์ใช่ใช่แต่มนุษย์ก็มักจะคิดว่าต้องทำวิธีนี้สิอัลลอฮ์เรามีอยู่แล้วแหละแต่เราเข้าไม่สุดพออาจารย์ให้หัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโจทย์แรกที่ทำให้เราในฐานะเป็นผู้ศรัทธานะฮะได้รู้จักได้อย่างนึงหากพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกได้ฟังอยู่นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้รู้จักจริงๆแล้วว่าอัลลอฮ์ที่เราบอกอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยมันอัลลอฮ์ต้ององค์เดียวแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในทุกเรื่องจริงหรือนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับอาจารย์ฮะใช่ฮะผมว่ามันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สามารถที่จะปลดล็อกอะไรกับเราหลายอย่างในเมื่อว่าในตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคในชีวิตเราเยอะมากเลยมากครับอาจารย์ใช่จริงๆปัญหาที่เราเกิดขึ้นกับสถานการณ์มันเป็นเรื่องราวที่โอ้คนรุ่นก่อนเขาไม่ได้เจอกับฟิตันแปลว่าความระส่ำระสายแปลว่าความท้าทายปัญหาอุปสรรคกับโซเชียลมีเดียมันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไหลเข้ามากับเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้เราเจอกับคนเจอกับสถานการณ์เจอโควิดแบบนี้นะฮะเป็นสถานการณ์ที่โอ้โหมันหยุดอะไรได้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ใช่มั้ยฮะใช่ครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่มันหนีไม่ได้มันต้องเกิดเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะรับมือที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่เราจะอยู่กับมันให้ได้ครับไม่เพียงแค่อยู่กับมันให้ได้นะอยู่กับสถานการณ์นั้นให้ได้แต่มันจะทํายังไงให้สถานการณ์นั้นๆเป็นตัวช่วยให้เราได้ความดีมากยิ่งขึ้นเป็นตัวคูณนะครับให้เราประสบเรื่องดีๆมากยิ่งขึ้นเป็นตัวคูณให้เราได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเ
ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่สำคัญแล้วก็ท้าทายกับวิถีชีวิตของเราและถือว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ใครแล้วไม่ต้องการความสุขใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นผมว่าทุกคนต้องการความสุขกันทุกคนวันนี้ที่เราเหนื่อยกันหาเงินกันสุดท้ายไปหาเงินเพื่อซื้อเสพให้เกิดความสุขแสวงหาเกียรติชื่อเสียงทำไมจะแสวงหาเพราะคิดว่าสุดท้ายแล้วนั่นมันทำให้เขามีความสุขทุกคนคนยอมรับมีอำนาจมีบารมีได้รับเกียรติดูเหมือนทำให้มีความสุขใช่ไหมฮะจะเป็นจดจ่อกับโฟกัสอยู่กับเพียงแค่เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มองลึกไปกว่านั้นว่าความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยที่ชั่วคราวนะไม่ได้หยุดไม่ได้ตลอดไปนะกับสิ่งที่มีอยู่นะครับบางครั้งมีบางครั้งไม่มีครับกับสถานการณ์กับเรื่องราวต่างๆนั้นอิสลามเนี่ยจึงให้คำตอบไว้อย่างดีมากเลยกับการที่ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยนิยามความสุขที่แท้จริงในอิสลามที่ให้ไว้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในสุรตุนอันนะฮลีอายะที่97เนี่ยจะตอบไปชัดเจนเลยครับอัลลอฮ์ว่ายังไงนะอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอูซบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรอญีมมันอามิละซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยิบะวะละนัจซียันนะฮุมوَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ บุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามที่เขาได้อามานได้ทำได้ปฏิบัติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับเขาคือปฏิบัติคือเขาอามานที่เราได้เคยได้ยินกันคือปฏิบัติการปฏิบัตินี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่อีหม่านศรัทธาออกมาจากใจจากการอีหม่านจากศรัทธาวันนี้ทีมงานของอัลฮัมดุลิลละห์ของคุณมุสตอฟาหรือคุณดาวูดมาวันนี้ที่เราเหนื่อยกันมาใจสั่งมาออกมาสู่การกระทำที่เราเหนื่อยกันทำในวันนี้มันออกจากใจนั้นได้อีหม่านได้ทำโดยการกระทำนั้นออกจากใจที่ตั้งอยู่บนการศรัทธาอัลลอฮ์สัญญาฮะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้เราจะให้เขามีชีวิตที่ดีละนุฮยันนะฮูฮายาตัมฏอยิบะสัญญาของอัลลอฮ์เลยนะเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขามีชีวิตที่ดีบุคคลใดก็ตามไม่จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ทำสองสิ่งหลักสองสิ่งเองที่จะทำให้เรามีความสุขปฏิบัติงานนั้นดีใช่ทำในสิ่งที่ดีสองพื้นฐานความดีที่ตั้งอยู่บนอีหม่านศรัทธาก็คือบนหัวใจของอีหม่านศรัทธาคือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องละหมาดเลยนะอาจารย์ยังคืออามันใช่ฮะใช่ๆๆอันนี้คือเป็นกำลังจะบอกพี่น้องว่าเป็นคอนเซ็ปต์จริงๆว่าหลายๆคนที่บอกว่าละหมาดผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องละหมาดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้อามันที่อาจารย์หมายถึงว่าพี่น้องปฏิบัติการงานที่ดีบนพื้นฐานทางศรัทธาใช่ใช่บนพื้นฐานการศรัทธาใช่เลยฮะใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นคำว่าอามันที่ดีเนี่ยเราก็จะมาดูเลยว่าอ๋ออามันที่ดีเนี่ยจะมีสองอามันที่เป็นอิบาดะห์อิบาดะห์โดยตรงกับฮักุลลอฮ์อิบาดะห์โดยตรงเลยคือการละหมาดการบูชาเนี่ยใช่อามันที่ดีสองเป็นอีกอามันหนึ่งเป็นอามันที่ความต้องการของมนุษย์ที่จะต้องคือการงานนะฮะผมพยายามทำคำให้เผื่อพี่น้องต่างที่ฟังอยู่ด้วยภาคมุอามะละเช่นการมีครอบครัวสามีภรรยามีลูกการทำธุรกิจการค้าการใช้ชีวิตเอาพูดง่ายๆก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องดุนยานี่แหละชีวิตในโลกดุนยานี้การเป็นการอยู่ในโลกดุนยานี้จะต้องทำยังไงในการเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอามันในการรับมือกับโควิดว่าอามันที่ว่านึงคือกรอบชะรีอะห์ง่ายๆกรอบชะรีอะห์ที่หลักการเราสอนไว้สอนว่าถึงคำว่าสอนบางคนเราคิดว่าเรื่องของชะรีอะห์บทบัญญัติเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์เกี่ยวกับละหมาดบทสการอย่างเดียวอันนี้ผมก็เข้าใจไม่ครบถ้วนแต่ความจริงแล้วอิสลามของเรานั้นเราะห์มะฮ์ลิลอาลามีนเป็นความเมตตากับมนุษยชาติครับคือครบเครื่องครบเครื่องทั้งเรื่องที่เป็นจิตวิญญาณและเรื่องที่จะต้องปฏิบัตินั้นเช่นเรื่องของโควิดพอเรารับมือโควิดหลักการแบบไหนอามันที่เราอามันออกมานะอามันคือทำแบบไหนฮะทำคือปกติแล้วก็คือเราโอเคเราเอาไปใส่แมสนะฮะการกักตัวการกักตัวการฉีดวัคซีนนะฮะหลักธรรมเราสอนแบบนั้นเลยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมว่าอามันป้องกันใช่ป้องกันก็คือทำคือนั่นคือเป็นอามันแล้วคำว่าอามันที่บ้านเนี่ยคือเป็นชะรีอะห์เป็นบทบัญญัติที่ทำแล้วได้บุญเนี่ยทำแล้วได้บุญให้เรามีเจตนาว่าทำแล้วได้บุญเสร็จแล้วผลที่ได้จากการได้บุญนั้นคือเป็นการรักษาตัวเราเป็นการรักษาครอบครัวเป็นการรักษาสังคมมันเป็นเลยฮะดิษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้ครับไลซะอับดันวะกออะฟิตตออูนฟะยัมกุซุฟีบะลาดิฮิซอบิรอนมุฮตะซิบันยะอะลัมอันนะฮูลายุซีบุฮูอิลามากะตะบัลลอฮูละ
อุยุตตะชัยชีเดนไม่มีบุคคลใดที่อยู่ในภาวะโควิดโรคระบาดใช่ไหมโรคระบาดไม่จะเป็นโควิดจะเป็นอะไรก็ตามโรคระบาดเสร็จแล้วเขาได้อามันกักตัวเห็นไหมกักตัวกักตัวบางคนบอกกักตัวเราทำตามมาตรการของสังคมถ้าคิดเพียงแค่ทำตามมาตรการของสังคมหรือทางราชการเราก็ได้แค่นั้นได้กักตัวได้แค่กักตัวแต่ถ้าเติมอีหม่านเข้าไปอ๋อกักตัวเพื่ออัลลอฮ์เห็นไหมนิดเดียวอัลลอฮ์ศาสนาใช้ให้เรากักตัวอ๋อสิ่งนี้เป็นอิบาดะห์ฮะเป็นผลบุญและในการที่เรากักตัวในการที่เราลำบากในการกักตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นในการกักตัวเห็นไหมว่ามันคนละอารมณ์ความรู้สึกแหละพอใส่หลักการศาสนาเข้ามาโดยที่อามะอีหม่านทำออกมาจากการศรัทธาที่เชื่อที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ใช่ไหมใส่เข้าไปแค่นั้นเองฮะมันจะกลายเป็นอิบาดะห์เลยมันมีความสุขไปในตัวเลยนะครับอาจารย์มีความสุขเลยฮะแล้วมันจะมีพลังฮะมันจะมีพลังแรงบันดาลใจครับนะฮะนั้นกักตัวนะฮะกักตัวคำว่ากักตัวนั่นคือทุกมาตรการแล้วฮะที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาที่ในการโยนในการป้องกันในการรักษาโรคระบาดก็ทำไม่ว่าจะเป็นเราถ้าเรารู้ว่าในพื้นที่ใดที่มีโรคระบาดมีอัตราเสี่ยงอย่าเข้าไปศาสนาใช้นะฮะและถ้าหากว่าเราอยู่ในเมืองในหมู่เก็บที่เสี่ยงเราอย่าออกมาเห็นไหมนั่นคือหลักศาสนาฮะดิษฮะเลยฮะป้องกันไว้เลยนะฮะคือแสดงว่าพี่น้องครับอันนี้เนี่ยคือทำให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับว่าอิสลามเราเนี่ยฮะไม่ใช่หลักคำสอนที่รูปแบบเห็นแก่ตัวหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโอ้อันนี้สำคัญเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเราเองต้องกักตัวแน่นอนถ้าคนกักอยู่กับที่อยู่เฉยบางทีมันเกิดความอึดอัดความน่าเบื่อความรำคาญแต่พออาจารย์บอกว่าถ้าเราลองนึกว่าเนี่ยเรากักตัวเพื่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะใช่ฮะอามานทําเพราะทําอีหม่านตั้งบนพื้นฐานการศรัทธาเพื่อไม่ให้ป้องกันเราไม่ให้ติดหรือเราติดดันลงแพร่กระจายผู้อื่นแล้วก็เชื่อมไปสู่ว่านี่คือหลักการศรัทธาที่ศาสนาเราสอนไว้นะฮะผลบุญได้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในการที่เราจะกักตัวหรือในการทําสิ่งใดก็ตามในการทําชะรอฮ์บทบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยมันต้องมีซอบิรอนตัวที่เขามีความสมบัติอดทนทำแล้วก็มีความอดทนคือไม่ไปบ่นไม่ไปพร่ำไม่ไปอะไรออกมาคือให้มีความอดทนจะอดทนได้ยังไงมุฮตาซิบันอันนี้จะช่วยให้เราได้อดทนเลยฮะอ๋อหวังจากอัลลอฮ์หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์หวังผลบุญจากอัลลอฮ์หวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หวังการทดแทนจากอัลลอฮ์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์โอนผมว่ามันเป็นความลุ่มลึกความสวยงามแล้วก็พลังอยู่ในอิสลามแต่ว่าสเต็ปไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรากักตัวไม่ใช่จะสอนให้เราอดทนการที่เราจะผ่านการอดทนและให้การอดทนนั้นทำให้เรานั้นอยู่มีความสุขนะครับไม่มีความทุกข์กับการอดทนเนี่ยอ๋อไม่ได้เจ็บฟรีนะไม่ได้ลำบากฟรีนะแต่สิ่งนี้อัลลอฮ์พร้อมที่จะทดแทนให้นะพระเจ้าอัลลอฮ์พร้อมที่จะทดแทนให้คุณนะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่บททดสอบที่คุณจะต้องก้าวให้ผ่านเพื่อที่จะได้รับรางวัลสิ่งที่ดีที่มีคุณค่ามากกว่าอันนี้คือเป็นหลักธรรมคำสอนในอิสลามเลยหมายว่าอ๋อมันจะต้องมีสิ่งนี้นะและไม่เฉพาะกับเรื่องของโรคระบาดกับทุกเรื่องอะทุกเรื่องอุปสรรคทุกเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับเราอิสลามก็จะสอนว่าหลักคิดต้องแบบนี้เลยนะหลักคิดคุณจะต้องมีนะมันต้องเชื่อมกันให้ได้ลำเพียงคุณแค่ทำตามอย่างเดียวคุณทำมาตรการกักตัวฉีดวัคซีนฉีดยาเจ็บแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีจุดนี้เข้ามาลองคิดดูว่ามันจะขาดความไงความสุขขาดจริงนะครับอาจารย์ในใจเราความเครียดใช่ไหมฮะเครียดฮะผมว่ามันเป็นกังวลเครียดผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้อ่านสื่อแห่งความสุขอันวาซาอิดมูฟีดาลิลฮายาติสซาอีดะนะฮะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อ่านในข้อนี้ว่าท่านเปิดฉากเลยท่านเชคอับดุลรอมัสซะดีเปิดว่าพื้นฐานของความสุขทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เนี่ยมันต้องมี2ออเนี่ยเอาอามานต้องทำก่อนนะคุณต้องทำแล้วก็อิหม่านศรัทธาต้องคู่กันอิสลามสอนไว้สุขมันต้องสองมันต้องคู่กันพูดยังไงว่าคุณจะตะวักกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณต้องทำตามชะรีอะห์คุณต้องกักตัวคุณต้องทำตามมาตรการเห็นไหมพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันขาดมิติที่ใส่อีหม่านอันนี้ผมว่ามันเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นอิสลามท
ที่มีอยู่ที่บรรดาชนชั้นซาลัฟที่เขาได้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแก่นและเป็นหัวใจของเรื่องนะครับพอเขาได้จิตได้สิ่งนี้มาแล้วเขามาปรับใช้กับทุกอย่างมันเป็นพื้นฐานที่ประสานสิ่งใดก็ตามจะเป็นพลังจะเป็นความดีงามจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ที่อยู่ในอิสลามอย่างแท้จริงมันเป็นพลังที่เกิดขึ้นมาอ๋อได้จากอัลลอฮ์ไม่ได้เหนื่อยฟรีนะไม่ได้ลำบากฟรีไม่ได้เหนื่อยฟรีแต่สิ่งนี้เราได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดดีเห็นไหมฮะว่าแล้วมันเป็นแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นหลักการศรัทธาและเราจะสัมผัสได้จริงๆเป็นความจริงสัมผัสได้จริงๆเพราะในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสัญญาไว้นะครับว่าอินตะกูนูตะอะลามูนในกรณีที่พวกท่านประสบกับความยากลำบากฉีดยาเนี่ยครับนะฮะฉีดยาวัคซีนหรือว่าใส่แมสหรือว่าอยู่ในภาวะของโรคระบาดครับก็ลำบากกันผลกระทบก็เหมือนกันนะเราศรัทธาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเหมือนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็โดนหมดใช่มั้ยฮะโดนหมดแต่จุดตัดจุดเปลี่ยนอยู่ตรงจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะฮะวะตัรยูนะมินัลลอฮิมาลายะรยูแต่มุมินผู้ศรัทธาพวกท่านนั้นหวังเนี่ยมุฮตะซิบเนี่ยหวังในสิ่งที่อยู่ในอัลเลาะห์ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปเขาหวังไม่ได้โอ้โหผมว่าเนี่ยมันใหญ่มากเลยฮะเป็นจุดตัดที่มีความยิ่งใหญ่ที่อิสลามสอนแล้วก็พร้อมที่จะมอบให้กับผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงคุณต้องมีศรัทธาก่อนในการที่จะคุณทำอามันชิ้นใดก็ตามพื้นฐานที่คุณจะต้องมีและปลูกฝังและซึมซับให้ได้ต้องค้นหาให้เจออิมานศรัทธาและหัวใจอิมานศรัทธาคือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่เห็นไหมฮะนั้นโอ้ว่าจารยูนะมินัลลอฮิมาลายะรยูนผมว่าในส่วนตัวผมโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วมันจะเห็นภาพเห็นความสวยงามในอิสลามพลังในอิสลามนะครับในอิสลามที่มีอยู่ที่บางครั้งที่เราถดถอยเราท้อแท้ในปัญหาในอุปสรรคในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องเจอแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้นะครับอาจารย์อันนี้เราตัวเราเองหรือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทุกคนอยากมีความสุขอาจารย์แน่นอนแล้วก็ทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนก็ผ่านไปพบกับจุดนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักจะยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงเพราะติดอยู่กับคำว่าอดทนคือมักจะใช้คำว่าฉันอดทนอยู่นี่ไงแต่ฉันวุ่นวายอยู่ฉันระบายโซเชียลฉันทุกอย่างฉันบอกแต่ปากฉันบอกฉันอดทนอันนี้ก็คือยังไม่ผ่านถูกต้องไหมอาจารย์แน่นอนนะเพราะว่าความอดทนที่ว่าเนี่ยความอดทนที่ว่าคือระงับอดทนนะครับการระงับกายเป็นมือเป็นปากที่จะไปทำสิ่งที่สวนกับการที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดกำลังโยงเรื่องนี้เลยครับผมว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่เราได้เห็นได้เจอในเฟซในโซเชียลมีเดียเราจะเจอกันเยอะเลยในนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราผู้ศรัทธาเนี่ยต้องปรับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเรามีสิ่งที่ล้ำค่าเนี่ยวัตรโยนเนี่ยเหมือนอัลลอฮฺมาและยอรโยนพวกท่านจะได้ในสิ่งที่คนทั่วไปคาดหวังไม่ได้แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ผลบุญแล้วก็ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็เราหวังในการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้ในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรากลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงวิงวอนขอกับพระองค์ปรับปรุงแก้ไขวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงรักทรงพระทัยเราจะได้รับความคุ้มครองเราจะได้รับการปกปักรักษาเราจะได้รับการทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่านั่นคือวิถีอิสลามนั่นคือหลักการอิสลามนั่นคือความสูงส่งของอิสลามที่เรามีพระเจ้าอัลลอฮ์ให้กับเราเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีความสำคัญกับชีวิตเรามากเลยจุดนี้จุดที่เวลาคนเราประสบกับปัญหาอุปสรรคใหญ่หลายคนที่ประสบจมปลักอยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสรรคท้อแท้สิ้นหวังอดควรนะครับแล้วก็พร่ำออกมาจากสื่อถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมบางทีไม่ค่อยดีขึ้นบางทีเราอาจจะเบาใจโล่งใจไปนิดนึงแต่สถานการณ์เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะแต่มันมีอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราละนะไม่ไปฟ้องไม่ไปบอกใครแต่ว่าศาสนาชี้ให้เราว่าอ๋อปัญหาประสักที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ต้องการให้เรานั้นละอันละฮุมยัรญูอ์นกลับมาสู่อัลลอฮ์กับประสบการณ์วิงวอนการขอกับอัลลอฮ์อย่างจริงๆกับประสบการณ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเราให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพระทัยจากการที่เราละหมาดไม่เคยได้เต็มก็ปรับมาให้เต็มหรือละหมาดเต็มอยู่แล้วแต่การละหมาดได้เพียงแค่ร่างของละหมาดเอาปรับใหม่ปรับว่าให้ได้ใจของละหมาดด้วยใส่สมาธิเข้าไปละหมาดที่เราหวังผลให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเราเพราะเราอยู่ในภาวะปัญหาอุปสรรคในตอนนี้กลับมาฟื้นฟูนะครับเพิ่มพลังอีหม่านศรัทธาเราเชื่ออยู่แล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ได้ช่วยได้อัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์มันได้เวลาแล้วว่าเราต้องกลับมาโฟกัสกับสิ่งนี้
โดยที่ฝากไว้กับอัลลอฮ์นะเป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่จะต้องขออัลลอฮ์อย่างจริงๆต้องตะวักกันมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาบางทีเราเพียงแค่ว่าตะวักกันหรือตะวักกันตะวักกันตะวักกันแปลว่าเพียงแค่เปลือกของเรื่องอัลลอฮ์ให้มีอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ให้รอดก็รอดโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ขอแล้วก็ใจก็ยังพะวงอยู่ไอ้แบบนี้มันยังไม่ใช่ทีนี้ครับอาจารย์ปูเรื่องนี้มาเพราะว่าผมกำลังจะเอาเรื่องของความอดทนเนี่ยกำลังจะเข้ามาโยงกับเรื่องของการตะวักการการมอบหมายต่อรอดนะฮะคือเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ต่างศาสนิกหรือพี่น้องที่พี่น้องมุสลิมเราเองที่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องในทางที่ควรในเช่นในเรื่องของคำว่าอดทนเอาทีละประเด็นนะครับว่าอาจารย์อย่างอดทนเนี่ยอดทนแล้วได้อะไรแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าเราเนี่ยคือผู้อดทนอย่างสมบูรณ์ครับอาจารย์อดทนในสมบูรณ์คืออดทนฮะอดทนหรือว่าอดทนแบบสมบูรณ์คืออดทนแบบไม่ประมาทแบบไหนฮะศาสนาใช้ให้เราอดทนในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะให้เรานั้นเผชิญกับปัญหาอุปสรรคโดยไม่หาทางแก้ไขไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราอดทนจริงแต่ให้เราหาทางแก้ไขตามกำลังความสามารถของเราครับผมยกตัวอย่างง่ายๆไว้ขณะที่โควิดกำลังระบาดบ้างในขณะนั้นเราจะไปฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดไม่ได้เพราะว่ามันช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีจำนวนจำกัดใช่ไหมฮะบางคนก็ไปไม่ได้บางคนก็ไปได้นั้นไปได้คุณไปคุณไปไม่ได้คุณไม่ต้องไปโฟมไฟอะไรคุณอดทนทนก่อนเห็นไหมแต่ให้คุณพยายามให้คุณได้จองคุณได้พยายามโดยความอดทนได้อันทำเวลาไม่ได้คุณไม่ต้องไปโฟมไฟในการหายาในการรักษานะคุณอดทนให้คุณอดทนแต่ให้คุณพยายามหาวิธีเยียวยาเท่าที่ตามกำลังความสามารถของคนเพราะศักยภาพของคนไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนที่มีไม่มีมันความพร้อมคนที่มีความพร้อมต่างกันคนก็ทำตามความพร้อมของคนนั่นแหละเท่าที่มีแล้วคนก็อย่าลืมว่าขอกับอัลลอฮ์ผมว่านี่มันเป็นจุดเล็กนิดเดียวที่มันเรื่องที่มันจะต้องเข้าใจว่าโอเคเราไม่ได้หมายความว่าให้เราอดทนแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่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 แต่อดทนแล้วให้เราได้แก้ไขในสถานการณ์นั้นซึ่งอินชาอัลลอฮ์เนี่ยฮะมันหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเราก็จะคุยกันนะในช่วงท้ายมันจะมีว่าเอ๊ะในการทำในรายละเอียดในการที่จะละลายความทุกข์ให้ออกไปแล้วก็เราให้ได้พบเจอความสุขหนึ่งในนั้นคือเนี่ยหลักการแบบนี้เลยว่าเราต้องแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าให้กับเราศาสนาเราใช้มันที่นบีใช้นะครับในการที่เราจะตะวักกันโดยการที่มีพาหะมาพาหนะมาซอบ้านนำอูดมาแล้วก็จะกล่าวกับนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะตะวักกันกับอัลลอฮ์โดยที่ผูกอูดก่อนหรือว่าปล่อยอูดแล้วก็ตะวักกันนบีบอกว่ายะกิลฮาซุมมาตะวักกันอัลลอฮ์ผูกอูดก่อนสิแล้วก็ตะวักกันเห็นไหมที่ทำก่อนจะบอกว่าเออมาปล่อยอูดมันไปกินที่ไหนก็แล้วแต่เราตะวักกันกับอัลลอฮ์เหมือนฝูงแพะฝูงแกะใครที่มีเลี้ยงไว้ก็ตามตะวักกันกับอัลลอฮ์ไม่ใช่หลักการอิสลามใช่ไหมให้ผูกก่อนคือให้ทำเหตุก่อนอิฮริสอัลามะยัมฟูกะวัสตะอินบิลละแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์กับท่านสิ่งที่จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาวัสตะอินบิลละแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ดูอากับอัลลอฮ์เห็นไหมมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้หลักการอิสลามที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ให้เราบอกว่าเอาต้องให้เป็นก็เป็นเอาต้องให้หายก็หายสวัสดิ์อดทนไปแบบนี้โดยไม่ทำอะไรอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนในหลักการอิสลามเราพี่น้องครับคือง่ายๆคือว่าพี่น้องการที่เราเจอบททดสอบคือที่ผมยิงเรื่องอดทนกับเรื่องของการมอบหมายก่อนเนี่ยเพราะแน่นอนถ้าสองเรื่องนี้มาผ่านปุ๊บเนี่ยในเรื่องของความสุขเนื้อตามมาเองถามว่าเมื่อกี้อาจารย์อธิบายนะว่าคนเราบางทีอดทนไม่ได้แปลว่าอดทนแล้วก็ฟูมไฟแล้วก็ระบายเราอาจจะสบายใจขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้หายไปอันนี้สำคัญแต่การอดทนก็คือการที่เรานั้นมีความอดทนแล้วเราก็พยายามอดทนหาทางออกตามความสามารถที่เราพอทำได้ไม่ใช่เกินความสามารถเราใช่นอกจากนั้นพอทำปุ๊บไปอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบหมายใช่ไหมครับอาจารย์ในสเต็ปของผมขออธิบายแบบนี้ครับว่ามันง่ายนิดเดียวในการปลดล็อกในเรื่องนี้ในการที่เราเผชิญกับปัญหาของอุปสรรคทุกเรื่องไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโควิดอย่างเดียวแต่ทุกเรื่องสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยฮะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกชัดเจนเลยในแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักการที่ถูกต้องเลยนะครับนบีบอกว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกะวัสตะอินบิลละวะลาตะยะซันให้ท่านได้แสวงหาได้ทำ
ขนขวายทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านในเรื่องของดุนยาเนี่ยคุณไม่สบายคุณไปหาหมอคุณฉีดยาคุณหาริสกีคุณศึกษาในการค้าขายคนที่ประสบความสำเร็จเขาค้าขายแบบไหนตามวิธีที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนานะฮะจะไปฉีดก็ต้องฉีดวัคซีนที่มันถูกไม่ผิดหลักการศาสนาของเรานั่นคือทำต้องทำก่อนทำสุดฝีมือทำตามกำลังความสามารถที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับเสร็จแล้วจะเป็นข้อที่สองวัสดาอินบินละขอกับอัลลอฮ์เป็นดูอาเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตต้องของภายในหลักสำคัญขอกับอัลลอฮ์ให้ประสบความสำเร็จขออัลลอฮ์ให้เราได้แคล้วคลาดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ริสกีกับเราขอเพราะว่าไอ้จุดเนี่ยบางทีเราจางกันเราไม่เคยได้ชัดกันเท่าไหร่บางทีในตอนนี้เราพยายามทำในข้อแรกโอเคเราทำทำกันไปหาวัคซีนฉีดวัคซีนหายาหาทางป้องกันแก้ไขทำเต็มกำลังความสามารถอันนั้นดีในส่วนหนึ่งในด้านหนึ่งในจิ๊กซอหนึ่งแต่จิ๊กซอนี้ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีของอิสลามในการที่จะปลดล็อกแก้ไขปัญหาประสังขอเห็นไหมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงเปิดวะดูอูนีอัสตะญิบละกุมขอกับเราเสร็จแล้วเราจะให้ยิ่งเราขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งชอบยิ่งเราขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งให้กับเราเป็นการมนุษย์เลยนะใช่มนุษย์ขอยิ่งรำคาญใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องที่จะต้องมองที่จะต้องมองให้ขาดมองให้ขาดว่าเนี่ยถ้าเราขอกับคนเนี่ยเขาไม่ชอบเราจะขอเรามากแต่ต่างกันถ้าอัลลอฮ์พระเจ้าเราเนี่ยเรายิ่งขออัลลอฮ์ยิ่งอัลลอฮ์ยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งชอบตอนนี้มันอยู่ที่เราอะเราจะขอทำไมเราไม่ขอกับอัลลอฮ์ทำไมไม่จริงจังในการขอกับอัลลอฮ์ซึ่งผมว่าในเรื่องนี้มันมีเรื่องที่จะนำเสนอซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับครับนบีได้ยินนบีว่าไม่มีบ่าวคนใดนะที่เขายกมือขึ้นขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้เขาชักมือกลับแล้วโดยได้ศูนย์ไม่ได้อะไรเลยจะไม่มีเลยนะในระดับนี้และผู้คนใดก็ตามที่เขาขอกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการศาสนานะครับและถูกต้องตามชรุตเงื่อนไขอาดาบมารยาทในการขอเขาจะได้หนึ่งในสามอัลลอฮ์จะให้เขาหนึ่งในสามหนึ่งรับดุอานั้นเลยที่จะได้เราจะเห็นผลทันทีทันใดเลยให้หายให้ได้ริสกีให้จะได้รับดุอาที่เราต้องการณตอนนั้นเลยใช่เลยนั่นเป็นส่วนใหญ่ที่จะได้ในเหตุการณ์นั้นๆในเหตุการณ์นั้นสองเก็บไว้ให้ในอาเกโรโลกนี้เรายังไม่ได้แต่เป็นผลบุญเนื้อนาเลยบุญที่เราจะได้รับไปในอาเกโรเป็นผลบุญที่เราจะได้รับได้สิ่งที่มันเยอะกว่ามันดีกว่าเพราะได้ในอาเกโรจะเราจะให้กับเราเก็บไว้ในอาเกโรครับสามไม่ได้ดังที่เราต้องการแต่บางทีได้ดีกว่าหรือไปป้องกันความเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะมีอุบัติเหตุมีเรื่องอะไรบ้างบททดสอบต่างๆใช่เราขอดูเอาว่าให้เราหายจากเรื่องนี้หรือให้เรามีริสกีแต่เราไม่ได้ริสกีแต่โอ้เราสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่สุขภาพเราแข็งแรงเราให้บางทีเรานั่งโดยสารไปเขาประสบอุบัติเหตุเรารอดเราปลอดภัยมาเราไม่ประสบอุบัติเหตุนั่นคืออัลลอฮ์นั่นจะก็คืออัลลอฮ์จะไปปิดกั้นป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราซอฮาบะห์ท่านบอกว่านั้นดุอาเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะได้ขออะไรได้อย่างไรแบบนั้นเลยสองไม่ได้ในดุนยาได้อาคิเราะห์มันได้ดีกว่าสามอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราต้องการแต่ได้ดีกว่าที่เราต้องการได้ไปปิดกั้นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้มันดีทั้งหมดเลยดังนั้นยารอซูลุลลอฮ์อักซิดนั้นฉันก็ต้องขอให้เยอะๆสิ นบีบอกไงรู้ไหมครับนบีบอกว่าวัลลอฮุอักษรอัลลอฮ์นั้นมีมากยิ่งกว่าโอ้โหคือไม่หมดรอครับครับไม่หมดที่พร้อมที่จะให้เรายิ่งได้เท่าไรกลับมาสู่อัลลอฮ์มากเท่าไรเรายิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากเท่านั้นเองนั่นคือความยิ่งใหญ่ในอิสลามความยิ่งใหญ่ที่มีพระเจ้าที่อิสลามมาให้กับเราทั้งหลายเห็นไหมเมื่อครู่นี้เมื่อกี้ก่อนที่อาจารย์จะยกฮะดีษต้นนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมานึกในใจกำลังคิดอยู่ว่าผมจะถามอาจารย์ว่าอ้าวแล้วถ้าพี่น้องบางคนล่ะเนี่ยฉันก็ทำตามอย่างที่อาจารย์บอกเลยเนี่ยอดทนครับหาทางออกครับหาทางออกมอบหมายดูอาอย่างนี้ก่อนมอบหมายจะเป็นสเต็ปที่3อดทนอดทนทำทำอดทนทำอดทนทำอดทนสองขอดูอาขอดูอาครับขอดูพอเสร็จแล้วนั่นมอบหมายมอบหมายสเต็ปที่3นี่ไม่ว่ามอบหมายที่มันทีนี้เนี่ยที่ผมจะถามอยู่เมื่อครู่นี้ว่าครับพี่น้องหลายท่านต้องมีคำถามในใจแน่ๆว่าอาจารย์ฉันก็ทำนะฉันทำฉันอดทน
ฉันขอดูอาแล้วฉันก็มอบหมายแล้วทำไมฉันถึงยังไม่ได้สิ่งที่ฉันขออันเมื่อกี้ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่อาจารย์ได้ยกฮะดีษขึ้นมาครับครับโอ้โหแล้วตอนหลังที่ซอฮาบะท่านนี้นี่ถามกับท่านรอซูลใช่แล้วถ้าฉันขอเยอะล่ะครับอัลลอฮ์ก็มีมากกว่าใช่ฮะคือบางครั้งการตอบรับของอัลลอฮ์เนี่ยคือพระองค์ทรงรู้ดีในฮิกมะคำว่าฮิกมะคือวิทยาปัญญาความว่าอะไรเหมาะควรที่ดีที่สุดสำหรับเรานั่นคือช่วงไหนช่วงนี้บางทีเราอาจจะขอว่าให้รวยแต่บางทีกำรวยกับเราเนี่ยมันเป็นภัยกับเรานะเขาก็ยังไม่ให้กับเราใช่ไหมฮะก็เราทรงรู้ว่าเวลาใดจำนวนเท่าใดที่เหมาะกับเราที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับผมมีเรื่องเล่าที่ผมได้อาจารย์ท่านหนึ่งได้ครับได้เล่าให้ผมฟังท่านบอกว่าท่านเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนื้อร้ายในขณะนั้นนะฮะแล้วก็ทำเรื่องท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาท่านก็ทำเรื่องว่าขอความช่วยเหลือครับเป็นเงินนะฮะตอนนี้ท่านก็ขอไปตั้งนานแล้วขอไปเป็นปีแล้วก็ยังไม่เงินยังไม่ตกถึงมือท่านนะฮะท่านก็ป่วยจนกระทั่งว่าสุดท้ายเลยอ่ะไม่ไหวแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลนั้นนะท่านก็ไม่มีเงินมีไม่พอแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องการใช้เงินมากเลยท่านจะทำยังไงที่จะได้เงินครับในช่วงนั้นฮะมีข้างบ้านครับไปเจอมีจดหมายมาว่าให้ติดต่อไปเอาไปรับเงินเงินท่านนุ่นส่งมาแล้วเป็นปีแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงฮะหนังสือฉบับนั้นไม่ถึงไปตกอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงมือเพิ่งมาถึงมือเนี่ยประมาณถัดจากนั้นอีกหนึ่งปีซึ่งในขณะนั้นก่อนหน้านี้นะฮะเงินบาทนะฮะสมัยก่อนนู้นก็คือ1ดอลลาร์ได้25 บาทเป็นราคานะแต่พอถัดจากปีที่ท่านมาเนี่ยมันเป็น40 บาทเลยมันเท่าตัวจาก25 บาทมาเป็น1 ดอลลาร์เนี่ยได้40 บาทได้50 บาทเนี่ยมันเท่าตัวก็คิดเออใช่แล้วบางครั้งเนี่ยที่เราอยากจะได้มาในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยแต่ในตอนนี้ที่เราอยู่ในภาวะที่ต้องการใช้เงินมากเอาล่ะให้มากกว่าดอลลาร์นะเท่ากันแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วในช่วงนี้มันได้เท่าตัวเลยคือเอาล่ะทรงรู้ว่าอะไรที่เหมาะที่ควรที่เหมาะและคู่ควรกับเราเมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อไหร่อันนี้สำคัญมากเลยในการศรัทธาในเรื่องของการแต่ว่าการมีการมอบหมายกับอัลลอฮ์หรือลิขิตกับอัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่จิ๊กซอที่จะต้องใส่เข้าไปหนึ่งนั้นคือต้องรู้ในฮิกมะฮ์ติบาเดียวก็คำว่าฮิกมะฮ์ติบาเดียวก็แปลว่าวิทยาปัญญาความรับรู้กับอัลลอฮ์ที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าจำนวนเท่าใดเวลาใดที่จะเหมาะและคู่ควรกับเราให้เราได้มีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เลยหลังจากที่ตะวักกันกับอัลลอฮ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตะวักกันกับอัลลอฮ์เนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องมีความคิดบวกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าเมื่อไรที่พระองค์ทรงจัดมาให้กับเราเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดีอะไรกับเรานะครับนั่นคือเรื่องที่มันมีความสำคัญที่มันเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่มันขาดไม่ได้มันต้องรู้ต้องเรียนรู้กันแล้วก็ต้องซึมซับในเรื่องนี้ครับคือที่ผมพยายามลงเรื่องนี้มากๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นการเชื่อเนี่ยอัลลอฮ์เชื่อโดยปราศจากการข้อสงสัยทีนี้เนี่ยแน่นอนครับอาจารย์นี้เราเนี่ยทำผู้ศรัทธาแล้วก็เราคุยกันเผื่อกับพี่น้องที่เขากำลังสนใจอิสลามอยู่นะครับทีนี้กับบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดหรืออาจจะเอ๊ะทำไมกับคนนี้เขาไม่ได้ละหมาดเลยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไมอัลลอฮ์ให้เขาร่ำรวยริสกีทุกอย่างมีดีเอาเหมือนกันอ่ะกับการในมุมกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมตอนมุสลิมไปเลยนะฮะอัลลอฮ์ก็ให้เขาเหมือนกันแต่ทำไมเราเนี่ยอามานอิบาดะห์ต่างๆเราพยายามทำรักษาทุกอย่างแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เรา มีเหมือนเขาผมว่ามันเป็นคำถามที่ท้าทายมากเลยเนี่ย ในกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้นะฮะครับอาฟะอามินูมักรุลลอฮ์ฟะลายะมันมักรุลลอฮ์ครับหรือพวกท่านคิดว่าพวกท่านนั้นจะรอดพ้นจากการที่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกท่านในการที่ท่านฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์คือง่ายๆเนี่ยเราไม่ละหมาดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วยังรวยมีฐานะครับพวกท่านเนี่ยคิดหรือว่าจะรอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าคิดว่าสุดท้ายแล้วไม่รอดหรอกอย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะฮะก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถที่จะเจอได้คือคนที่อยู่คนที่หลบหนีอยู่เกี่ยวข้องยาเสพติดเขาดูมีเงินมีทองแต่ชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขชีวิตเขาจะมีความวิตกกังวลเขาจะมีความกลัวจะถูกยึดเมื่อไรนะจะคนจะมาทำร้ายเมื่อใดจะระแวงจะหักหลังเมื่อใดไม่ได้มีความสุขเลยเหมือนง่ายๆว่าคนที่ฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่มีความสุขลึกๆไม่มีความสุขนะครับ
ว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดงกะคนที่ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เขาจะมีชีวิตที่ลำบากมีชีวิตที่มีความทุกข์อันนี้คือกฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้ส่งสัญญาไว้บอกกับเราว่าอย่าออกคำสั่งของอัลลอฮ์นะนั้นคนที่ฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และบางครั้งได้ดีนะก็อย่าคิดว่าเขานั้นจะรอดพ้นอย่างน้อยในดุนยาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขานั้นไม่มีความสุขและไม่มีความสุขแหละอาคิเราะห์คุณไม่ต้องพูดถึงและในระยะยาวเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปไกลหรอกแต่มันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาพลิกผันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นโดยทั่วๆไปแม้แต่ในกลุ่มของมุสลิมบางคนก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะไปดีไปได้แต่ยาวๆแล้วเขาไปไม่รอดไปไม่รอดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นความล้มเหลวเกิดขึ้นมาโดยการที่เขาออกห่างคำสั่งของอัลเลาะห์และในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าคนที่อยู่กับหลักการศาสนาบางครั้งดูมีชีวิตมีความลำบากมีความแร้นแค้นยังไงก็ตามถ้าเข้าอยู่กับอัลเลาะห์อย่างจริงๆเนี่ยคุณไปดูในใจเขาอือมันไม่มีปัญหาถ้าอยู่กับอัลเลาะห์อย่างจริงๆเรามาดูบรรดาซอฮาบะห์เห็นมั้ยครับบางคนนั้นเขาอยู่ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคโอ้เยอะมากเลยแต่เอ๊ะทำไมบุคคลนั้นถ้าถามว่าใครกันที่เป็นกลุ่มชนที่มีความสุขมากที่สุดก็จะบอกกันกลับไปดูเนี่ยบุคคลในรุ่นของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งๆที่ว่าภายนอกของเขาเนี่ยลำบากนะฮะลำบากใช่ไหมฮะลำบากมากแต่เอ๊ะว่าทำไมเขามีความสุขมากใช่ครับอ๋อก็เพราะว่าหลักการเห็นไหมฟะอินอามานูบีมิสลีอามันตุมบีฟักกอดีฮิตาเดลถ้าหากพวกเขาศรัทธาพวกเขาคือคนถัดจากยุคบรรดาซอฮาบะห์ยุคเราเนี่ยถ้าพวกเราศรัทธาเหมือนกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ศรัทธาฟักกอดีฮิตาเดลเขาก็จะได้เหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้คือได้รับทางนำได้เห็นความสุขได้เจอความสุขได้มีทางออกในชีวิตได้เจอเกียรติยศทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์หลักสำคัญคืออะไรอามานูอีมานศรัทธาให้เกิดขึ้นอยู่ภายในเขาภายนอกเปลือกของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีดูเหมือนว่าเขาจะมีความลำบากในชีวิตลำบากแต่ภายในแล้วนั้นเขาไม่ได้มีเลยนะฮะยกนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับปราชญ์ท่านหนึ่งครับท่านอิบนุตัยมียะห์ในชีวิตของท่านที่ท่านยืนหยัดสัจธรรมความถูกต้องนะท่านถูกจับทรมานถูกคุมขังในเรือนจำในเรือนจำแม้ว่าท่านเสียชีวิตในเรือนจำได้ซ้ำไปแต่ในเหตุการณ์ที่มีความลำบากกับท่านเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับฉันเลยครับครับฮาลาท่านบอกว่าฮิบซีการที่ฉันอยู่ในเรือนจำนั่นคือเป็นเวลาที่ฉันอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คุลวะคือการที่ฉันนั้นอยู่ลำพังกับอัลลอฮ์ทำให้ฉันได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการในประเทศฉันออกจากเมืองนั้นไปเมืองนี้นั่นคือการเสียห้าการพักผ่อนของฉันนะฮะแล้วความลำบากนะอันนาบุสตานีฟิสดรีก็คือว่าสวรรค์ของฉันมันอยู่ที่ใจของฉันมันอยู่ที่ไหนฉันก็มีความสุขท่านก็จะมองว่าทุกอย่างมันเป็นความดีฉันใช้ระยะเวลาที่อยู่ในที่คุมขังที่เรือนจำเขียนตำรับตำราออกมามากมายเพราะท่านมีความสุขใกล้ๆตัวฮะหนังสือเล่มนี้วันที่จะแจกหนังสือเนี่ยที่จะมอบให้ทางมีแจกด้วยนะที่มอบให้ทางอาธรรมเลยละที่มอบให้กับพี่น้องนะครับผ่านแล้วแต่ที่ติดต่อประสานมานะครับครับว่าเราจะมอบให้นะครับคนแต่งหนังสือเล่มนี้ฮะหนังสือเนี่ยแกเขียนหนังสือเล่มมาขณะที่แกป่วยโรงพยาบาลเช็คท่านนี้ฮะในขณะที่เขียนเล่มนี้มาสั้นๆเนี่ย21หัวข้อที่ทำให้เรานั้นพบกับความสุขแกเขียนมาขณะที่แกเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลแกก็เขียนหนังสือเล่มนี้มาดูเหมือนว่ามันเป็นความลำบากเป็นข้อจำกัดแต่ท่านใช่ไหมกับมีความสุขที่เขียนหนังสือออกมาแล้วมีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับสังคมปัจจุบันด้วยนะฮะที่หัวข้อที่7ที่บอกมองผู้ที่ด้อยกว่าไม่ใช่ผู้ที่เหนือกว่าใช่แน่นอนโอ้โหแต่เราก็จะต้องไปอ่านเองนะครับพี่น้องใครอยากได้ก็ติดต่อผ่านกลุ่มทำดีละกลุ่มมาอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาฮ์อันนี้ก็เป็นเพียงแค่เพราะว่าที่ผมอยากจะไปลึกเพราะว่าคนเราในเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์คือเราพูดโดยทั้งที่เราเป็นมุสลิมเองหรือว่าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักแบบอย่างลึกซึ้งอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าแค่อัลลอฮ์เป็นเจ้านะองค์เดียวเท่านั้นนะที่เรามีความเชื่อแค่นั้นแต่เราต้องพึ่งพาแล้วต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เสมออันนี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้หยิบยกเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์มาที่อาจารย์ได้เกริ่นนำอะไรหลายเรื่องมาเนี่ยพี่น้องลองฟังดูนะว่าทำไมวันนี้ผมพยายามไปลึกมากในเรื่องของความอดทนการมอบหมายเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขอันนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นในเรื่องของเนื้อหาเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยตัวผมเองบางทีเราต้องตรวจสอบนะว่าบางทีเรารู้จักอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหน
เราต้องรู้จักอย่างลึกซึ้งอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่าเราต้องไปให้สุดจริงๆนะครับผมเมื่อกี้ผมเชื่อว่าชาวล้อหลายๆท่านเนี่ยน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่ประเด็นที่ผมถามอาจารย์พระครูว่าเอ๊ะฉันละหมาดบวชอดลำบากเหลือเกินใช่อาจารย์ได้อธิบายชัดเจนนะว่าอย่าคิดว่าคนที่เขาสบายทั้งที่เขาฝ่าฝืนอัลเลาะห์อยู่เนี่ยเขาจะรับผลจากการที่เขาถูกลงโทษตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมตรงนี้ผมกำลังจะถามอาจารย์ต่อจะครับครับในฐานะที่ว่าถ้าหากสมมติว่าเขาเองไม่ใช่มุสลิมเขาขออัลเลาะห์ได้ไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความเป็นความลึกซึ้งในเรื่องของศาสนานะในกุรอานกล่าวไว้ในภาพรวมนะครับเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์หนึ่งที่คนเดินทางเดินสายไปในเรือเสร็จแล้วเรือนั้นประสบกับพายุกำลังจะอับปรางเรือจะล่มแล่นไปเรือกำลังจะล่มพายุแรงมากเลยกำลังอับปรางคนที่อยู่ในเรือในขณะนั้นดูแล้วมันไม่มีทางรอดนะครับนอกจากจะต้องกลับมาขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวท่านนี้เขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะหรือเป็นมุสลิมแต่อาจจะเป็นชิริกตั้งภาคีกับพระองค์แต่ทั้งหมดเลยเขารวมกลับมาโฟกัสศูนย์ว่าโอ้ในขณะนี้ไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเรือได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาได้ขอดุอาโดยมีความบริสุทธิ์ใจคำว่าบริสุทธิ์ใจคือโฟกัสอัลลอฮ์องค์เดียวนั้นที่ช่วยได้ที่ให้ได้และเชื่อมันว่าให้เขารอดพ้นจากไคยะในครั้งนี้ได้เพราะดูแล้วไม่มีใครจะช่วยอัลลอฮ์รับขอดุอาของเขาให้เขารอดปลอดภัยอัลลอฮ์เขารอดปลอดภัยเห็นไหมกำลังจะบอกว่าถ้าคนกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจิตที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อมั่นในระดับนั้นคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผมว่านี่คือเป็นสิ่งที่คนความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คือให้ทั้งมุสลิมและให้ทั้งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยที่คนที่เป็นมุสลิมก็ต้องจับหลักไว้ให้ได้ผมว่าเนี่ยความอิคลาสในการดูอาบริสุทธิ์ใจใช่นั้นหลักสำคัญคือแม้แต่คนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ยังรับการขอของเขาเลยเมื่อแตะระดับความอิคลาสได้คือโฟกัสอัลลอฮ์องเดียวเราเชื่อมั่นอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ให้ได้เชื่อได้ช่วยได้เชื่อแล้วก็มั่นใจไปในการเชื่อครับผมว่าช่วยได้ฝากไว้ที่พระองค์นั่นคือความอิคลาสอยู่ที่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเห็นไหมกลับมาอัลลอฮ์ช่วยได้และอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะมาช่วยเหลือเขาเพราะเขามองไม่มีสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ยังช่วยเลยแล้วเราเป็นผู้ที่ศรัทธาที่มีอัลลอฮ์อยู่แล้วแล้วทำไมอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเราล่ะถ้าเราแตะปัญหาประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจในการขออัลลอฮ์ในดูอาที่มุสตะยับนะฮะหัวใจของเราคือความอิคลาสคือให้อัลลอฮ์องเดียวใจสุดเห็นไหมอัลลอฮ์องเดียวจะกลับไปโฟกัสว่าอัลลอฮ์องเดียวที่เป็นผู้ที่ให้คนให้โทษกับเขาเนี่ยนั่นคือความอิคลาสในอีกมิติหนึ่งที่ว่าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์เป็นหนึ่งความอิคลาสคือให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งไปโฟกัสรวมศูนย์อยู่ที่อัลลอฮ์ในเรื่องที่จะปลอดในเรื่องที่จะให้เราให้คนให้โทษกับเราสองความยากเก่นหรือว่าความเชื่อในระดับเข้มข้นความเชื่อที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นมั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์ช่วยได้มั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์ช่วยได้ใส่ความยากเก่นเข้าไปเชื่อแล้วอัลลอฮ์ช่วยได้แล้วก็รวมส่วนวิธีแล้วมันต้องรวมกันฮะครับนะความยากเก่นกับความอิคลาสเนี่ยจะความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นหัวใจของการขอดุอาเป็นหัวใจทุกเรื่องราวไม่ใช่ดุอาอย่างเดียวที่จะเป็นตัวแปรสำคัญบทสุดใจสำคัญมากใช่ไหมสองความใจเก่งความมั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็อย่างเข้มๆที่เราให้คนได้โทษกับเราได้เราให้คนได้โทษกับเราได้เป็นความใจเก่งที่มันจะต้องอยู่คู่กันเป็นแก่นของความศรัทธาด้วยดีนะทั้งแก่นแล้วก็ทั้งหัวใจพอมาคู่กันมันจะมีพลังใช่ไหมนั้นเมื่อได้ขอกับอัลลอฮ์กลับมาสู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นหลายๆคนที่เข้าในที่เข้ากลับมาให้ความสำคัญกับอิสลามแล้วก็ต้องยอมรับกับอิสลามเลยเพราะหลักในข้อนี้ที่เขาในช่วงนั้นเขายังไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์แต่เพียงบางทีเขาตั้งใจขอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเขาหลายเคสหลายกรณีเลยแล้วก็จะเห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เลยคือกลับมาสู่การขอกับอัลลอฮ์เห็นไหมขอกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเชื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแต่ระดับนั้นในบันไดความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแหละครับโอ้แค่เชื่อมั่นความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นและความอิคลาสที่โฟกัสกับอัลลอฮ์ใช่อัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ช่วยเขาได้มาชาอัลลอฮ์ทำดินละผมก็เชื่อว่าวันนี้พี่น้องหลายท่านนะน่าจะได้เริ่ม
เรารู้จักอัลลอฮ์อยู่แล้วแล้วผมก็มั่นใจว่าชอนลอนะฮะพี่น้องหลายท่านน่าจะรู้จักอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นไปอีกปลดปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังคือภาพของของลายอัลลอฮ์ซึ่งอินชาอัลลอฮ์เราคงได้มีโอกาสได้นำเสนอทั้งจริงอาจจะถ้าติดตามคลิปผมนะผมก็จะพูดจะจับจุดในเรื่องนี้ลายอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่ใช่ในการที่ว่าจะทำยังไงที่จะปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ในที่อยู่ในละอัลลอฮ์ได้ครับหนึ่งในนั้นคืออาจับวันนี้แค่2เรื่องมันก็เห็นผลชัดเห็นผลชัดเจนมากเลยความอิคลาสจับให้ได้ความยากเก่งจับให้ได้แล้วก็เราจะเห็นความมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือจริงๆผมก็อยากคุยต่อนะฮะแต่ว่าเวลามันพอสมควรนะครับและประการหนึ่งก็คือว่าประเด็นที่อาจารย์กำลังโยงไปต่อคืออย่างเช่นประเด็นในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยอินชาอัลลอฮ์อันนี้ต้องดูคิวของอาจารย์ยาซีนแล้วก็บังดาวุฒิเรานะนี่คือเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็พี่น้องผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์ในเทปต่อไปเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่มีความกังวลมีความเครียดหรือมีความเราอาจจะมีความวุ่นวายอยู่ในใจถ้าหากได้ฟังในเทปตรงนี้นะครับอาจารย์เริ่มต้นด้วยกับการทำใช้คำว่าอามานอามานตรงนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้เข้าประเด็นในเรื่องของอามานอิบาดะห์นะฮะในตอนต้นเลยนะฮะใช่ครับอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นอามานอิบาดะห์พูดอาจารย์พูดถึงเรื่องอามานการงานทั่วไปที่เราทำพี่น้องบางทีอาจจะไม่เห็นนะครับว่าเอ๊ะวันนี้ฉันทำมาค้าขายเพื่ออะไรนะฮะวันนี้พี่น้องออกไปทำงานเพื่ออะไรพี่น้องออกมาสละยกเก้าอี้งานมัสยิดช่วยหรืออะไรเงี้ยเพื่ออะไรพี่น้องอาจจะอ๋อช่วยๆเข้าไปก่อนเราต้องน้ำจิตน้ำใจอะไรไปอันนี้พี่น้องได้ในเรื่องของดุนยาพี่น้องเพิ่มเติมเข้าไปเช่นเราทำตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์ให้มีคำว่าเพื่ออัลลอฮ์เข้าไปอย่างที่อาจารย์ได้หยิบยกตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเราจะได้มากกว่าสิ่งที่เราได้เจออยู่บางทีเราอาจจะช่วยในดุนยาเนี่ยเขาจะตอบแทนเราเช่นแกงสมมตินะฮะแกงบ้างอะไรบ้างน้ำจิตน้ำใจแบ่งกันแต่ณที่อัลลอฮ์ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมการตอบแทนไว้ให้เราเสมออาจจะช่วยเหลือเราส่งด้านอื่นเข้ามาต่อมาที่เราคุยเมื่อครูพี่น้องครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นชัดเลยว่าและใกล้ตัวแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ตียังตีไม่แตกกับโจทย์นี้ในเรื่องของความอดทนการมอบหมายพ่อมักจะถามว่าแล้วจะอดทนถึงเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมฮะแล้วฉันดูอาแล้วล่ะมอบหมายแล้วล่ะทำไมมันถึงยังไม่เกิดอาจารย์ได้อธิบายเรื่องราวของได้เล่าเรื่องราวของซอฮาบะห์มาที่ซอฮาบะห์ได้ถามกับท่านนบีใช่ไหมอาจารย์ในการวิงวอนขอดุอายังไงแล้วสุดท้ายโอ้โหที่อาจารย์ผมชอบคำถามที่ซอฮาบะห์ถามกับท่านนบีนะครับว่าที่ซอฮาบะห์บอกอย่างนี้ฉันก็ต้องขอเราเยอะๆสิใช่ใช่ใช่แล้วอัลลอฮ์นบีบอกว่าไงนะครับอาจารย์อัลลอฮ์อักษรอัลลอฮ์มีมากกว่าอัลลอฮ์มีมากกว่าคือคำตอบเนี่ยพี่น้องฟังดูนะครับมันลึกนะครับว่าคือถ้าภาษาง่ายๆเลยขอมาดิอยากได้ขอมาสิภาษามนุษย์แบบเราคุยกันแบบอยากได้อะไรจัดให้คือมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์พร้อมให้เราเสมอใช่แต่เราก็มักจะไม่ขอใช่เป็นฮาดียะห์ของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบพร้อมที่จะให้กับเราแต่เรื่องเศร้าคือเราไม่เคยได้รับฮาดียะห์นั้นเท่าไหร่โอ้ไม่อยากที่จะรับใช่ไหมไม่อยากที่จะขอไม่อยากที่จะวิงวอนโอ้มาชาอัลลอฮ์เพราะเรื่องหลักสำคัญมันก็กลับมาที่คุณมุสตาฟาว่านั่นคือความรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมะอะริฟะตุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญเพราะเรายิ่งรู้จักอัลลอฮ์ยิ่งมีความลุ่มลึกในเรื่องของอัลลอฮ์มากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราได้มีความกระหายและมีความหวังในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมากเท่านั้นอยากให้เราได้คิดว่าเอ๊ะทำไมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงมากที่สุดรักอัลลอฮ์มากที่สุดที่สุดที่รอซูลหรือละบรรดารอซูลทั้งหมดเลยคำตอบก็คือเพราะบุคคลเหล่านั้นเค้ามะอะริฟะตุลลอฮ์มากที่สุดรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ยิ่งได้รู้จักกับอัลลอฮ์ย่อมมีความลุ่มลึกในเรื่องของอัลลอฮ์มันยิ่งทำให้กล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดกล้าที่จะเสียสละและกล้าที่จะมีความสุขมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอาจารย์ทิ้งท้ายดีมากๆอินชาอัลลอฮ์นะฮะก็ก่อนที่จะไปนะก็อยากจะบอกพี่น้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับมีหนังสือชุดไหนมาครับอาจารย์อันนี้อัลเลมเดียวใช่ฮะใช่ฮะอันนี้ด้วยนะฮะใช่ใช่อันนี้จะที่จะฮาดียะห์ให้ใช่ใช่กับพี่น้องที่ติดตามรายการอัลฮัมดุลิลลาห์ทอล์กนะฮะของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับสื่อแห่งความสุขซึ่งเนื้อหาของอาจารย์ยาซีนจะมาเวนี้เลยพี่น้องฮะสื่อความสุขนะฮะในรายการของอัลฮัมทอล์กนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยจะเขียนโดยท่านอับดุลรอมานอิบนุนาซีรอัสซาดีใช่ครับนะครับท่านเป็นใครนะครับอาจารย์อ๋อท่านรู้จักเราจากชัคอุไซมีนใช่ไหมฮะครับชัคอุไซมีนท่านเป็นอาจารย์ของชัคอุไซมีนอ๋ออาจารย์ของชัคอุไซมีนอีกทีนึงเรารู้จักชัคบินบาสใช่ไหมครับท่านเป็นอาจารย์ของชัคบินบาสโอ้โหนี่เป็นปราดของปราดอีกทีปราดของปราดอีกทีนึงโอ้โหมาชาอัลลอฮ์นะฮะแล้วก็เนื้อหาในนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่
ผมจะเกริ่นนำสารบัญนิดนึงแล้วกันนะเพื่อพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยจะได้ติดต่อเข้ามาอันนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่แต่ว่าช่วยเผื่อมีค่าส่งแล้วเนาะช่วยอันทำได้หรือว่าไม่มีปัญหาก็ยินดีนะฮะอิชอนเราติดต่อขอรับได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะทางอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปก็ยินดีส่งต่อให้อันนี้เป็นเช่นนะพี่น้องผมอ่านให้ฟังนะในสารบัญนะฮะสารบัญไม่ใช่สารบัญนะฮะการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยคำพูดการกระทำและอื่นสังคมเราทุกวันนี้เป็นไงฮะอาจารย์นะฮะลองอ่านดูนะครับมันมีหลายอย่างมากขจัดต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองและวิตกกังวล อันนี้เป็นบางส่วนจากเนื้อหาในนี้นะฮะชีวิตที่ถูกต้องคือชีวิตที่ผาสุกและเงียบสงบอันนี้นะฮะเป็นเพียงแค่มีทั้งหมดนะฮะ21ประเด็นเป็นแค่แนวทางไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่เป็นแค่แนวทางแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราจับประเด็นได้นะท่านเอามาขโมยไว้ในวันนี้ในวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยครับสุขด้วยกับอีหม่านและอามันมันจะกลับที่เหลือไปเนี่ยก็จะกลับมาอธิบายขยายในบางประเด็นนั้นเองแต่ว่าหลักคอนเซ็ปต์สำคัญในการที่เราจะเจอความสุขได้สื่อนั้นก็คืออีหม่านแล้วก็อามันอีหม่านแล้วก็อามันนะฮะเนี่ยอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของไม่ใส่ใจกับคำพูดที่ดูหมิ่นและหยาบหยามใช่โอ้โหพี่น้องใครได้อ่านเล่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์นะฮะหัวใจจะสงบสุขมีความสุขอิ่มอร่อยอิ่มกับอรรถรสในการทำอามันขออนุญาตเพิ่มเติมได้ไหมได้ครับอาจารย์มันมีที่มาของการพิมพ์เยอะเลยผมจะให้ใส่สนใจให้ความสำคัญกับหนังสือเล่มนี้มากนะพิมพ์มีเมื่อมีคนบริจาค ก็จะพยายามที่จะแนะนำเสนอเล่มนี้มันมีที่มาที่ไปประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์มีคนคนหนึ่งเขาโทรศัพท์มาบอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยรอดตายไปกับหนังสือเล่มนี้รอดตายรอดตายเป็นยังไงฮะเขาบอกว่าเขามีปัญหามากในชีวิตของเขาเนี่ยจนกระทั่งว่าตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายตัดสินใจคิดสั้นเลยฮะแต่เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้เล็กๆเนี่ยอันนี้เป็นฉบับเล็กนะครับฉบับพกพาเนี่ยหนังสือเล่มนี้ฮะก็คืออันนี้จะเป็นเล่มใหญ่หน่อยแต่เนื้อหาเดียวกันนะฮะอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้เธอเข้าคนนั้นเลิกในการที่จะฆ่าตัวตายมีพลังแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้กับปัญหากับอุปสรรคเพราะที่ผมอ่านหัวข้อเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะคือความเศร้าหมองใช่ๆคนบางทีอาจจะมีโรคซึมเศร้าเข้ามาสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับความสุขก็คือความเศร้านะฮะโอ้หลายเรื่องมากนะพี่น้องที่น่าสนใจมากได้ชอนล็อตมันจะบรรเทาหัวใจของผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่กำลังจะศรัทธาให้กับพวกเราอีชอนล็อตแล้วผมเชื่อว่าในเทปต่อไปนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์ยาซีนสลักเพชรด้วยนะฮะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาพูดคุยมาให้อาจารย์ได้ถ่ายทอด ความรู้แบ่งปันนะครับอีชอนล็อตแล้วก็อันนี้เพียงแค่บางส่วนแค่จุดเริ่มต้นเองแล้วต่อไปชอนล็อตพี่น้องก็ได้ติดตามอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับอีชอนล็อตนะฮะผ่านช่องทางของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะอัลฮัมทอล์กตรงนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ยาซีนด้วยนะครับก็นอกจากมาให้เราได้พูดคุยแล้วในวันนี้ก็ยังฮะดียะห์หนังสือนะครับสื่อแห่งความสุขเล่มนี้นะครับที่จะมอบให้กับอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องที่สนใจในเนื้อหาที่ผมได้เกริ่นไปบางส่วนมีทั้งหมด21ประเด็นท่านใดต้องการนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีนะฮะก็ติดต่อทางด้านล่างเลยนะครับติดต่อทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเนี่ยทางด้านล่างเลยมีจำนวนจำกัดนะครับ30เล่มนะครับท่านใดต้องการจะร่วมนะฮะทำซะดะเกาะห์ญาริยะห์ในการส่งต่อความรู้แบ่งปันความรู้เรื่องราวของอิสลามต่อไปเนี่ยก็สามารถติดต่อทางผ่านทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปได้หรือนะครับบางท่านอาจจะชอบอ่านทางโซเชียลอาจจะทางมือถือนะเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีบุ๊กอ่ะเป็นไฟล์ PDF เป็นอีบุ๊กเนี่ยฮะให้พี่น้องสามารถที่จะกดเข้าไปดาวน์โหลดกดเข้าไปอ่านไปแชร์ไปส่งต่อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปก็จะนำไปโพสต์นะฮะในหน้าเพจของ Facebook พี่น้องเสิร์ชไปได้เลยนะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะใน Facebook นะฮะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้อินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณโลกคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยาซีนสลักเพชรมากๆนะครับที่วันนี้ผมพูดตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่อยากเบรกหรอกฮะในรายการแต่ด้วยกับว่าในช่วงต้นเนี่ยเรามีการเกริ่นนำตัวอาจารย์ก่อนนะครับแล้วก็เลยเนื้อหาเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มสูบแต่ชาวล็อกผมเชื่อว่าในเนื้อหา 3-4 ประเด็นวันนี้เนี่ยที่ได้พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยอินชาอัลเลาะห์น่าจะยังประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อใครที่กำลังท้อใครที่กำลังคิดหาทางออกไม่เจอมันตันทุกอย่างลองกลับมาฟังดูแล้วก็พินิจพิเคราะห์พิจารณาดีๆในสิ่งที่อาจารย์กำลังนำเสนอที่เราสนทนากันอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับสุขด้วยอีหม่านและอามันทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์หัวใจที่ศรัทธาและบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับความอดทนการดุอาการมอบหมาย
อัลลอฮ์เป็นกุญแจสำคัญของพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ต้องเราทั้งสองคนนะฮะแล้วก็ทีมงานด้วยนะฮะบังดาวุฒินะฮะต้องจากลาพี่น้องกันเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เทปต่อไปอาจารย์ยาซินสลักเพชรมากับเรื่องหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับอย่าซักุลลอฮ์คอยรอนนะครับไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์